everyone. Welcome to English class. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับทิเชอร์พรเพนค่ะ I've worked at Sarasat Vithet Samut Prakan School for 4 years. เมื่อสักครู่ทิเชอร์ได้พูดว่าฉันทำงานอยู่ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรปราการเป็นเวลา4 ปีแล้วค่ะ Student เห็นไหมคะว่าการทำงานของทิเชอร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อ4 ปีที่แล้วและยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเอและประโยคแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรกันนะเมื่อคาบเรียนที่แล้วเราได้พูดถึง past simple tense หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีตและสำหรับคาบเรียนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตและส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะและในประโยคแบบนี้เราเรียกเขาว่า present perfect tense ค่ะPresent perfect tense เป็น tense ที่เราใช้บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตแต่มีผลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันหรือส่งผลในปัจจุบันค่ะโครงสร้างของประโยคประกอบไปด้วย subject plus have has plus verb 3Student เห็นไหมคะว่ามีกริยาช่วย have, has อยู่ในประโยคเราจะใช้ have หรือ has ขึ้นอยู่กับประธานค่ะถ้าประธานเป็น I, you, we, they เราจะใช้ have แต่ถ้าเมื่อไหร่ประธานเป็นเอกพจน์ he, she และ it เราจะใช้ has ค่ะต่อไปเรามาดูโครงสร้างของประโยคแบบ negative หรือประโยคปฏิเสธกันค่ะเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธให้นักเรียนสังเกตว่าโครงสร้างยังคงเหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือคำว่า not ที่ตามหลังกริยาช่วย have หรือ has ค่ะและโครงสร้างประโยคแบบสุดท้ายก็เป็นโครงสร้างแบบ interrogative หรือประโยคคำถามนั่นเองค่ะเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามให้นักเรียนสลับตำแหน่งระหว่าง subject กับกริยาช่วยในประโยคซึ่งในที่นี้คือ have หรือ has ให้นำมาไว้ด้านหน้าจากนั้นตามด้วย subjectและ verb 3ค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่ากรณีที่เป็นประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมายอะไรอยู่ด้านหลังด้วยใช่ละค่ะต้องมี question mark หรือเครื่องหมายคำถามนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าใน present perfect tense เราใช้กริยาช่องที่3นั่นหมายความว่านั่นก็หมายความว่ากริยา3ช่องเข้ามามีบทบาทใน tense นี้และเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องจดจำค่ะเมื่อคลิปที่แล้วในเรื่องของ past simple tense ทิเชอร์ได้ให้ตัวอย่างของกริยา3ช่องไปบ้างแล้ววันนี้ทิเชอร์จะทบทวนให้อีกนะคะกริยาแบบปกติหรือ regular verbsโดยทั่วไปแล้วเราสามารถเติม ed ได้เลยนะคะแบบที่2คือกรณีที่คำนั้นลงท้ายด้วย e ให้นักเรียนเติม d ลงไปค่ะเรามาดูแบบที่3กันนะคะแบบที่3คือคำกริยาที่มี1สระ1ตัวสะกดเราจะเพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้ายลงไปอีกครั้งแล้วค่อยเติม ed ค่ะแบบที่4คือกริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระนั่นก็คือ a e i o u ให้นักเรียนเติม ed ได้เลยค่ะ
และแบบสุดท้ายนะคะคือกริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้นักเรียนเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed ค่ะต่อไปเป็น irregular verbs หรือกริยาที่ไม่ปกติกริยาประเภทนี้จะไม่เติม ed แต่จะผันไปตามช่องหรือที่เราเรียกว่ากริยา3ช่องค่ะ be was were been เป็นอยู่คือ become became become กลายเป็น begin began begun เริ่มต้น bet bet betพนัน bite bit bitten กัด breathe bread bread เลือดออก blow blew blown พัดเป่าตี break broke broken แตก bring brought นำมาเอามา build สร้าง burst ระเบิด buy bought ซื้อ catch caught จับขึ้นรถ choose chosen เลือก come มา cost มีราคา cut ตัด dig ขุด dive ดำน้ำ did done ทำ draw drawn ลากวาดเขียน drink drunk ดื่ม drive driven ขับรถ eat eaten กิน fallen ตกหล่น feel felt รู้สึก fought ต่อสู้ find found พบ fly flown บิน forbidden ห้าม forgotten ลืม froze frozen แข็งตัวหนาว get got เอาได้รับ give given ให้ go went gone ไป grind ground บดสับ grow grown เติบโตปลูก hang แขวนห้อย hang แขวนคอ have had มี hear heard ได้ยิน hidden ซ่อน hurt เจ็บทำให้บาดเจ็บ known รู้ lay วางออกไข่ lead นำ learned เรียนรู้leave ละทิ้งจากไป lend ให้ยืม lay นอน light จุดไฟ lose lost
แพ้ทำหาย make ทำ met พบ mistaken ทำผิด paid จ่าย put วาง quit เลิก read อ่าน rhyme road ridden key ring rang rung sun กระดิ่ง rise rose risen ขึ้นลุกขึ้น run ran run วิ่ง say พูด see saw seen เห็น seek sought ค้นหา sell sold ขาย set จัก shaken ขย่าสั่น shine shone ส่องแสง shrank หดลงสั้นลง sang ร้องเพลง sink sunk จมถอยลง sit sat นั่ง slide ลื่นถลายลื่นไป sleep slept นอนหลับ speak spoken พูด spin spun ม้วนกลอปั่นฝ้าย spread แตกแยก sprung โดดอย่างเร็วเด้งsting stung ต่อยแทง stink stunk ส่งกลิ่นเหม็น strike struck ตีต่อยกระทบ string strung ผูกเชือกขึงสาย swore sworn สาบานปฏิญาณ swell swollen โตขึ้นหนาขึ้น swim swam ว่ายน้ำ swing swung แกว่งเหวี่ยง taken เอาพาไป teach taught สอน tear torn ฉีกขาด tell told บอก think thought คิด throw thrown เหวี่ยงขว้าง wake waken ตื่นปลุก wear worn สวมใส่ weave woven ทอผ้าสาร weep wept ร้องไห้ win won ชนะ write written ขีดต่อไปเรามาดูการใช้ present perfect tense กับสถานการณ์ต่างๆกันนะคะแบบแรกนะคะเราใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบลงไปและมักจะมีคำว่า just already หรือ yet อยู่ในประโยคด้วยค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะ I have just finished homework ฉันเพิ่งจะทำการบ้านเสร็จจากประโยคนี้ถึงแม้ว่าเด็กคนนี้จะทำการบ้านเสร็จแล้วแต่เป็นการบอกให้รู้ว่าเพิ่งทำเสร็จค่ะ I
เป็นประธานของประโยคจึงตามด้วย have จากนั้นนักเรียนดูคำว่า just เป็น adverb หรือกริยาวิเศษถูกนำมาวางไว้ด้านหน้าของกริยาช่องที่3คือคำว่า finish เพื่อให้รู้ว่าการกระทำเสร็จนั้นเพิ่งเสร็จลงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะจากนั้นมาดูที่คำว่า finish เป็นกริยาแบบ regular verbs นะคะซึ่งในที่นี้เราจะเติมแค่ ed ลงไปไม่เปลี่ยนรูปค่ะแบบที่2นะคะเราใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตและมีผลหรือยังคงสภาพจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะจบลงไปแล้วก็ตามคำที่เราจะพบก็คือจะมีคำว่า since for ever since และ so far อยู่ในประโยคด้วยค่ะลองมาดู example กันนะคะ she has been marriedfor 3 years เธอได้แต่งงานมาแล้วเป็นเวลา3ปีถึงแม้ว่าการแต่งงานจะถูกจัดขึ้นและเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วแต่สถานะในตอนนี้ของเธอคือสมรสแล้วนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันค่ะลองดูโครงสร้างของประโยคกันนะคะ she เป็น subject หรือเป็นประธานของประโยค she เป็นเอกพจน์บุรุษที่3ดังนั้นกริยาช่วยที่ตามมาก็คือ has ค่ะต่อไปมาดูที่กริยาช่องที่3เด็กๆเห็นกริยาช่องที่3ไหมคะใช่ค่ะ been คือกริยาช่องที่3ทำไมถึงเป็น been คำว่า married เป็น adjective หรือเป็นคำคุณศัพท์ดังนั้นเราจึงนำ verb to be มาวางไว้ด้านหน้าของคำคุณศัพท์ค่ะและ been คือกริยาช่องที่3ของ be ต่อไปมาดูคำว่า for เป็น preposition หรือคำบุพบทเป็นการบอกระยะเวลาที่เธอแต่งงานเธอแต่งงานเป็นเวลา3ปีค่ะแบบสุดท้ายนะคะเราใช้ในการเล่าประสบการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตถึงแม้ว่ามันจะจบลงไปแล้วก็ตามแต่เราใช้เล่าว่าเราเคยทำเคยไปนะคะเราสามารถใช้ present perfect ได้ด้วยคำที่เราจะพบก็คือ never ever once twice มาดูตัวอย่างกันนะคะHave you ever been to Japan? ในประโยคถามว่าคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นไหมเป็นตัวอย่างประโยคคำถามที่ถามว่าเคยทำไหมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะในโครงสร้างของประโยค have กริยาช่วยถูกนำมาวางไว้ด้านหน้าจากนั้นตามด้วย subject ก็คือ you และตามด้วยคำว่า ever เป็นการถามว่าเคยไหมจะใช้ในประโยคคำถามเท่านั้นค่ะสุดท้ายเลยคือกริยาช่องที่3ก็คือคำว่า been เด็กๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเคยไปไหมทำไมถึงไม่ใช้ก่อนที่เป็นช่องที่3ของ go คำตอบก็อยู่ตรงนี้ค่ะในภาษาอังกฤษเราจะใช้ been กริยาช่องที่3ของ verb to beเป็นการถามว่าเคยไปไหมค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะมันเป็นกฎค่ะและสำหรับ present perfect ในคลาสนี้นะคะทีเชอร์จะขอเน้นหนักไปที่2คำก็คือคำว่า since และ for นะคะเราจะใช้ since หรือ for นะคะในการระบุช่วงเวลาว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้วหรือเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ For is used for periods of time หมายความว่า for จะใช้ลงท้ายประโยคเพื่อขยายว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วมีความหมายง่ายๆว่าเป็นเวลาค่ะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ for กันเลยนะคะ
My family have lived in Bangkok for 5 years. ครอบครัวของฉันได้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพเป็นเวลา5 ปีแล้วค่ะ Student เห็นไหมคะว่าหลังคำว่า for คือผลรวมของเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆค่ะต่อไปมาดูที่คำว่า since กันนะคะ since is used to a point in time in the past เราใช้ since ในการบอกจุดเริ่มต้นของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆมีความหมายว่าตั้งแต่ค่ะตัวอย่างเช่น I haven't eaten anything since 8 o'clock ฉันยังไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่8 โมงเช้าในประโยคนี้บอกให้เรารู้ว่าตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงปัจจุบันฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย since ตามด้วยจุดเริ่มต้นของเวลาที่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยก็คือ8 โมงเช้านั่นเองค่ะเรามาสรุปการใช้ since และ for อีกครั้งหนึ่งนะคะ since คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์บอกให้รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใดในอดีตค่ะส่วน for คือผลรวมของระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ว่าเป็นเวลานานแค่ไหนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ present perfect tense ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ Number 1 she for a long time คำกริยาที่ประโยคให้มาคือคำว่า danceแปลได้ว่าเธอเต้นเป็นเวลานานมากแล้วค่ะประโยคนี้มีประธานก็คืออะไรคะใช่ค่ะ she เป็นประธานของประโยค she เป็นเอกพจน์บุรุษที่3กริยาช่วยที่ตามมาก็คือ has ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆและกริยาแท้ในประโยคที่เขาให้มาคือคำว่า dance เด็กๆจำได้ไหมคะว่า dance เป็น regular หรือ irregular verb คะค่ะ dance เป็น regular verb แต่เป็น regular verb ที่ลงท้ายด้วย e เพราะฉะนั้นเราสามารถเติมดีได้เลยค่ะมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ students since 8 o'clockคำกริยาที่ประโยคให้มาคือคำว่า study เป็น regular หรือ irregular verbs คะใช่ละค่ะ study เป็น regular verb แต่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะดังนั้นเราจึงเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed ค่ะประโยคนี้จึงแปลว่านักเรียนเรียนตั้งแต่8 โมงเช้าและตอนนี้ก็ยังคงเรียนอยู่หลังจากที่เด็กๆได้ลองทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วทีเชอร์จะขอฝากการบ้านไว้สัก10 ข้อเพื่อให้เด็กๆเอาไปฝึกคิดฝึกทบทวนในเรื่องของ present perfect tense นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ present perfect tense ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์พรเพนคงต้องขอจบคลาสเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้าค่ะ Have a nice weekend. Goodbye.